อ่ะหนึ่งเรื่องราวนะครับสำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้คนไทยดูเยอะมากๆที่เกาหลีก็เรตติ้งดีมากๆเลยนะครับ Crash Landing ก่อนดูจีน่าดูหรือเปล่าดูค่ะเป็นไงบ้างสนุกมากผู้กองคือแฟนของหนูเองก็ต้องไปแย่งกับคนทั้งประเทศทั้งเกาหลีด้วยแหละทีนี้นะฮะถูกต้องสถิติก็คือทุบไปเลยหลายอันครับลาจอไปด้วยเรตติ้งสูงสุดนะครับเป็นอลังการมากๆในเอพิโซดส่งท้ายสำหรับซีรีส์ Crash Landing on You หรือว่าชื่อไทยนะครับคือปักหมุดรักฉุกเฉินครับเรื่องราวพรหมลิขิตระหว่างสหายผู้กองรีจังฮอกนะครับนายทหารหนุ่มเกาหลีเหนือกับยุนเชรีทายาทเครือธุรกิจสาวเกาหลีใต้หลังจากฝ่ายหญิงนะฮะเล่นเครื่องล่อนแล้วก็เจอพายุพัดไปตกในเขตแดนเกาหลีเหนือจนได้พบกันโดยถัดจากที่เรตติ้งจอๆอยู่ที่กว่า 17% เนี่ยนะครับมาในเอพิโซดก่อนหน้าแต่พอมาถึงตอนที่16ครับซึ่งเป็นตอนอวสาน Crash Landing on You นะครับก็ทำยอดเรตติ้งผู้ชมทั่วเกาหลีทะลุ 21.68% เลยนะฮะขณะที่ยอดผู้ชมในกรุงโซลเนี่ยสูงถึง 23.24% ส่งให้ผลงานเรื่องนี้ขึ้นแท่นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของช่อง TVN แล้วก็เป็นเรื่องแรกนะครับของช่องนี้ที่เรตติ้งทะลุ 20% ด้วยนอกจากนี้นะครับยังเป็นซีรีส์ช่องเคเบิลที่ทำเรตติ้งผู้ชมทั่วเกาหลีสูงสุดตลอดกาลเป็นอันดับที่2นะครับเป็นรองเพียงซีรีส์ Sky Castle จากช่อง JTBC เท่านั้นครับมีการวิเคราะห์ถึงความสำเร็จของ Crash Landing on You นะคะว่าด้วยความสมจริงของฉากแล้วก็ตัวแสดงในหมู่บ้านเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นภาพผู้นำประเทศที่มีติดข้างฝาทุกบ้านค่ะจักรยานปั่นไฟและชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนที่นั่นมีส่วนสำคัญทำให้คนดูฟีลกู๊ดอินแล้วก็สนุกไปพร้อมกับการลุ้นไปกับความรักของคู่พระนางที่ได้ระดับตัวพ่อตัวแม่ของวงการนะคะอย่างยอนบินและซันเยจินมาประกบบทบาทกันค่ะจนหลายคนเนี่ยก็อยากให้ทั้งคู่อินเลิฟแล้วก็สมหวังกันจริงๆนอกจอถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็จากนักการเมืองบางส่วนชี้ว่าผลงานเรื่องนี้เหมือนเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่เอ็นเอียงไปทางเกาหลีเหนือจึงนำเสนอแต่ภาพที่ดูดีครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือกำลังทั้งจ่อปืนแล้วก็มีดมาที่เกาหลีใต้อยู่แต่ผู้ชมส่วนใหญ่นะครับไม่ขอคิดเยอะเพราะมองว่านี่คือสื่อสร้างความบันเทิงแถมมองว่าถ้าเรื่องนี้นะฮะได้ไปฉายที่เกาหลีเหนือก็จะฮอตฮิตเรตติ้งดีที่นั่นด้วยแน่นอนครับ